แข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งขันแข่งเกินกันได้ถ้าจะแข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจแข่งบุญแหละวาสนาแล้วไซยาก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 ที่จะแข่งเกินกันและกันละเด้อสิบอกให้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้า บ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำเน้นหนักที่สุขภาพและปัญญาปัญญาเด้อมีจริงหรือเปล่าคุณรู้จะปัญญาที่ว่าเนี่ยปัญญาพูดกันมากี่แล้วกี่ร้อยรุ่นคนแล้วก็ไม่รู้ศีลสมาธิปัญญานั่นส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยเด้อได้แต่ภาษาความหมายของภาษาเข้าใจภาษาและเข้าถึงภาษาโหมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะภาษาเนี่ยนะเข้าใจภาษาเข้าใจความหมายของภาษาเข้าถึงความหมายภาษาโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นภาษาเนี่ยมาจากไหนลุงมันก็มีที่มานั่นแหละครับที่มากับที่ไปมากับไปลองฟังเล่นๆดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงคำว่ามากับไปคำว่าไปกับมาเนี่ยผมว่าเนี่ยสองคำนี้มันใช้มาตั้งแต่เริ่มเกิดนะเช่นเด็กแรกเกิดปุ๊บพอเวลาเริ่มคลานได้ก็มักจะบอกลูกตัวเล็กๆน้อยบอกมานี่อย่างเงี้ยโตขึ้นไปหน่อยก็ไปโน่นต่อมาก็ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังมาจากซ้ายจากขวาจากหน้าจากหลังมาไปมาไปไปมาไปกลับมาเนี่ยผมว่าชีวิตประจำวันเนี่ยใช้คำว่าไปมากกว่าคำว่ามานั่นผมว่ากันนะจริงนะเราจะไปตื่นเช้าเราจะไปจริงไหมล่ะทีนี้ทำไมลุงออกต้องคิดพวกนี้วันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรกันง่ายลุงออกมานั่งคิดไอ้คำที่เขาไม่พูดถึงกันไม่คำนึงถึงกันเลยทำไมต้องมาคิดพวกนี้นะเถียงไหมเนี่ยวันหนึ่งลองตั้งข้อสังเกตว่าวันหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้อย่างเช่นเดี๋ยวนี้ขณะนี้วินาทีเนี่ยยังบอกว่าพรุ่งนี้จะไปนั่นไปนี่นะครับใช่ไหมครับทำไมไม่บอกว่าพรุ่งนี้เราจะมานั่นมานี่เออนะ เข้าท่าเว้ย
มากกับไปไปกับมามากกับไปไปกับมาเนี่ยนะคิดเล่นๆอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเร็วอย่าเพิ่งไปแรงเพราะไอ้แค่คำสองคำเนี่ยมันทำให้เกิดหลายๆคำนะให้ดูไว้ชนะทุกอย่างเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งคำต้นๆ นี่นะครับใช่ไหมล่ะถ้าเราเข้าใจเบื้องต้นจริงๆแล้วเราก็มันก็จะก้าวได้ก้าวยาวก้าวสั้นก้าวเร็วก้าวช้าได้ถ้าหากว่าไม่เข้าใจของเล็กๆน้อยๆแล้วก็ของใหญ่มักจะสูญเสียเสียหายนะมากลับไปดูสิได้ชดโน้ตเอาไว้หรือเปล่าอ๋อมีมากับไปใครแน่กว่ากันเออจะพูดเรื่องอะไรวันนี้มากับไปใครแน่กว่ากันพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันเออหญิงกับชายต่างวัยต่างขนาดใครแน่กว่ากันเงี้ยพยายามคิดสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงแบบไหนถ้าเราคิดได้จริงๆนะเมื่อคิดสองสิ่งได้มันผูกสัมพันธ์กันให้มันทุกช่องทางให้มันทุกรูปแบบแล้วก็สามารถที่จะไปคิดของสองสิ่งได้คิดของสามสิ่งได้คิดของห้าสิ่งร้อยสิ่งพันสิ่งได้นะครับเพราะทุกอย่างมันก่อมาตั้งแต่ตัวแรกก่อกำเนิดเกิดมาตั้งแต่ตัวแรกนะสิ่งของใดๆที่เกิดมาเนี่ยก็เรียกว่าสรรพสิ่งก็แล้วกันมันคำว่าสรรพะเนี่ยมันไม่สามารถนับได้ใช่ไหมสรรพพืชเนี่ยไม่รู้ว่ามีกี่ต้นในโลกใบนี้สรรพสัตว์ไม่รู้ว่ามีสัตว์กี่ตัวในโลกใบนี้สรรพสิ่งก็เช่นเดียวกันใช่นะไอ้สรรพสัตว์สรรพพืชสรรพสิ่งเหล่านั้นนะถามว่ามันมาจากไหนเนี่ยมามีคำว่ามาแล้วมาจากไหนมาจากสิ่งที่เล็กกว่าสรรพพืชสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ด้วยมันมาจากสิ่งที่เล็กกว่าเล็กกว่านั้นมันมาจากไหนมันมาเล็กกว่าอีกจบเลยเล็กกว่ามาจากเล็กกว่าเล็กเก็กเล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 ็กสุดเล็กจนไม่มีเล็กมันมาจากไหนมันมาจากไม่มีเล็กสรรพสิ่งที่ว่ามาเมื่อกี้นี้จะมาจากสิ่งที่ไม่ใช่สรรพสิ่งไม่เป็นสรรพสิ่งยอมนะพี่นะยอมตรงนี้นะที่บอกว่าสภาวะหรือภาวะสภาวะจะมาจากภาวะเข้าใจไหมครับสองคำอย่างเงี้ยลมมาจากสิ่งที่ไม่ใช่ลมนะคิดได้ยังไงที่ได้เนี่ยได้โดยไม่ต้องคิดเพราะมันคิดเอาไม่ได้ที่ได้มาเนี่ยได้โดยไม่ต้องคิดเพราะมันคิดเอาไม่ได้มาแค่นี้ก็โอ้เพี้ยนแล้วลุงหอกเพี้ยนแง่ๆแบบเพี้ยนหรือใครจะว่าไงผมนะว่างั้นนะกลับมาถึงวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะพูดแต่คำว่าไปหรือเปล่าไป
หรือเขาพูดคำว่าม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 าได้ป่ะเออก็พูดเหมือนกันนะวิทยาศาสตร์เขาคิดเขาพูดเขาทำในสิ่งที่ไปเนี่ยเราเรียกว่าเจริญก้าวหน้าสุดขั้วไปจนสุดขั้วแล้วผมใช้คำว่าคิดแนวตั้งหมดแล้วฮะไปอีกไม่ได้แล้วครับวิทยาศาสตร์ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีหน้าวันเนี้ยไอ้พวกมือถือมือถอยเนี่ยมันมาถึงที่เขาเรียกกันว่าเทคโนโลยีระดับควอนตัมควอนตัมเช่นความตั้มควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมฟิสิกส์ควอนตัมฟิสิกส์ควอนตัมอินเทอร์เน็ตเนี่ยพัฒนามาสูงสุดแล้วมันไปต่อนี้ไม่ได้แล้วครับถ้าต่อจากนี้ไปก็ต้องไม่ต้องใช้อะไรแล้วทีนี้ผมกำลังอธิบายเรื่องอะไรครับผมกำลังอธิบายเรื่องของจิตนะครับเพราะฉะนั้นสูงกว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์มันไปสุดสูงสุดแล้วนะมันก็จะเป็นเรื่องของจิตมนุษย์จะรู้เรื่องจิตจะเข้าใจเรื่องจิตจะเข้าถึงเรื่องจิตและจะนำเอาศักยภาพของเรื่องจิตนี้มาใช้ในการรักษากันและกันนะครับเห็นไหมนะเพราะว่าอาศัยวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงแน่เคมีชีวะฟิสิกส์พอเวลามันสุดแล้วมันเป็นอาวุธหมดอาวุธมหาปลัยนะครับอาวุธทำลายล้างกันแบบมหาปลัยนะแบบสิ้นซากนะเช่นชีวะก็เป็นอาวุธชีวภาพนะไอ้พวกสัตว์ตายทั้งหลายเนี่ยสัตว์เลี้ยงตายเยอะแยะผมก็ว่าเป็นฝีมือมนุษย์นะที่ทำให้เขาตายคือเรื่องของอาวุธชีวภาพเนี่ยนะครับมันกลั่นแกล้งกันง่ายนิดเดียวเองนะให้รู้ไว้อย่างสมมติว่าเขาทำเชื้อโรคชีวภาพอาวุธก็แล้วกันคำว่าเชื้อโรคนี่คืออาวุธก็แล้วกันอย่าคิดมากย้ำคำว่าเชื้อโรคมนุษย์ผลิตขึ้นมาทำลายล้างกันทำลายสัตว์ก็แล้วกันก็คือมนุษย์ผลิตขึ้นมาเรียกว่าอาวุธชีวภาพนะครับต่อมาก็มีอาวุธเคมีมันพัฒนาเข้าไปถึงขั้นการทำลายล้างกันก็คือเคมีต่อมาก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์สามสิ่งนี่ใหญ่โตมากแต่ตัวที่มันกินภาพรวมเลยแหละครับเรียกกันว่าครอบงำมนุษย์เลยแหละครับทุกคนเลยนะใช้คำว่าทุกคนเลยนะนั่นคืออาวุธคลื่นที่ว่าเนี้ยก็คือคลื่นควอนตัมที่ว่าเนี่ยครับดูสิครับเจอแน่ไม่มีเหลือครับหนีไม่พ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ตื่นก็แล้วกันนะหรือว่ากำลังสลึมสลืออยู่เนี่ยจะเจอสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ตัว
จะเจออาวุธชีวภาพอาวุธเคมีอาวุธคลื่นความจริงก็เจอกันทุกนาทีอยู่แล้วทุกวันนี้ถูกไหมคลื่นความถี่มือถือมือถอยเนี่ยครับมือถอยมือถือเนี่ยครับมือถอยมือถือเนี่ยครับทำไมสำนวนผมจึงมันเป็นมือถือมือถอยคือมันไม่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีดีกับร้ายร้ายกับดีนะครับไม่ว่าทั้งร้ายทั้งดีมันก็ต่อสู้กันมาตลอดร้ายดีร้ายทำลายล้างดี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 ก็พัฒนาขึ้นมาแล้วมันยิ่งใหญ่ขึ้นไอ้ทางร้ายก็พยายามพัฒนาในสิ่งที่ทำร้ายอย่างเดียวทำร้ายอย่างเดียวในโลกไปเนี้ยที่ใช้กันอยู่ดีก็ไม่บริสุทธิ์ร้ายก็ยิ่งไม่บริสุทธิ์นะแล้วบริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางระหว่างร้ายกับดีงงไหมพี่ผมว่าท่านเริ่มงงเนี่ยผมว่านะหรือว่าใครฟังทันบ้างทันบ้างไหมครับโอ้ยวันนี้มีตั้งกล้องเนี่ย5 ตัวด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับโอ้โหใช้กล้องเปลืองจังเลยลุงงอบ ใช้กล้องเปลืองมากนะเอาลองดูสิ เปลืองก็ปล่อยส่วนเปลืองไปไหวไหมทันไหมครับทันนะทันนะครับเนี่ยก็คือเรื่องราวที่บอกว่ามาถึงวันนี้มนุษย์ทุกคนถูกวิทยาศาสตร์ทำลายโดยไม่รู้ตัวความเจริญด้านวิทยาศาสตร์นี่แหละสิ่งที่มนุษย์ยกย่องมากมายก่ายกองเนี่ยครับทำลายนะวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติแต่ถึงจุดที่มันขนาดเล็กที่สุดธรรมชาติของพืชที่มีขนาดเล็กก็สกัดจากพืชก็มาทำลายล้างกันสัตว์ที่มีขนาดเล็กสกัดจากสัตว์ก็มาทำลายล้างกันที่บอกว่าอาวุธชีวะคือชีวิตนะครับอาวุธชีวภาพก็คือตรงนี้เองครับเถียงไหมครับเถียงงงไหมครับหรือมัวแต่คิดคำว่ารวยอยู่คิดแต่เรื่องรวยอยู่ใช่ไหมครับดีใจด้วยถ้าหากว่ารวยไม่เข้าใจในสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังก็ผมก็ว่านะบางทีก็ใช้คำว่างั้นๆแหละเพราะอะไรความรวยนอนทับความรวยอยู่คำว่านอนก็แปลว่าร่างกายไปไม่ไหวแล้วถามว่ามีประโยชน์ไหมครับนะมีประโยชน์ไหมครับนอนทับความรวยอยู่หามาทั้งชีวิตไม่ได้ใช้เลยเพราะนอนทับอยู่มันกระดูกกระดิกไม่ได้เขาเรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตยังไงหรือมีโรคประจำตัวเบียดเบียนยังไงนะครับมองออกนะตรงนี้นะพูดประโยคนี้ทุกคนทุกท่านก็น่าจะ get into แปลว่ารู้และเข้าใจครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถึงแล้วจ้าถึงยุคแล้วจ้าเพราะฉะนั้นบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์ที่จะช่วยเนี่ยที่จะช่วยใครปรารถนาให้ช่วยก็สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจความเข้าใจนาทีนี้ท่านอยู่บ้านท่านก็เข้าใจใช่นะเพราะช่องทางบ้านเราทีวีเนี่ยพยายามจะสร้างความเข้าใจเข้าใจโดยวิธีการต่างๆให้ในลักษณะบ้านใครบ้านใครไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องสูญเสียอะไรนะเป็นการประหยัดล้วนๆเลยนะครับนะถ้าพูดถึงทางด้านการแพทย์จะเรียกกันว่าการแพทย์แบบการแพทย์ทางออกก็แล้วกันมันเจอทางตันหรือเปล่าการแพทย์ตะวันตกถามว่าเจอทางตันไหมมันจะไม่ยากอะไรก็ถามเขาหน่อยเดียวเองถามเขาว่ามีโรคอะไรเมื่อเขาใช้คำว่ารักษาเนาะต้องถามคำว่ารักษามีโรคอะไรที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ฝั่งตะวันตกรักษาไม่หายลองถามเลยครับให้เขาบอกลิสต์มาสิครับเอาคำว่าหายนะ มีคำว่าโรคใดที่ฝั่งตะวันตกรักษาหายได้ 90% 80% 100% อย่างเงี้ยเนี่ยตั้งคำถามเงี้ยไปสิครับมันจะได้รู้ว่ามันจะได้มีทางออกถ้าเขาบอกว่านั่นหายนี่หายเนี่ยก็ไปใช้บริการเขาให้มันชัดเพราะวิทยาศาสตร์มันต้องชัดเห็นบอกว่าพิสูจน์ได้แต่มันต้องชัด ใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงต้องเจอคำถามแบบนี้มันจึงจะมีคำตอบอย่างชัดเจนไม่ต้องอาจารย์และบางทีเนี่ยใช่ไหมครับนี่พูดถึงกลุ่มสุขภาพนะครับก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้ถามเข้าไปมีโรคอะไรที่เขารักษาหายทำหนังสือไปเถอะทำให้ท่านกระทรวงเลยสิให้เขาตอบไม่งั้นมันก็มีแต่เพิ่มขึ้นนะประชากรเพิ่มขึ้นมากเท่าใดนะโรคภัยต่างๆก็มีมากขึ้นแล้วผู้ที่ติดโรคที่ว่านั้นก็เพิ่มขึ้นเป็นลำดับมีลดลงบ้างไหมเนี่ยนะครับเมื่อไม่ลดลงมันก็บ่งชี้ได้ทันทีนะครับว่าการแพทย์ฝั่งตะวันตกไปไม่ได้หรือไปไม่รอดหรือเปล่าใช่ไหมคิดเล่นๆแค่ความคิดมันไม่ได้สูญเสียอะไรนะหรือแค่ความคิดที่ว่าเนี้ยที่ลุงหมอกชวนคิดเนี่ยเสียสตังค์หรือเปล่าตอนเนี้ยผมว่าท่านไม่ได้เสียอะไรนะ เสียเวลาหรือเปล่าเวลามันไม่ได้เสียไปไหนล่ะครับเวลามันอยู่คงที่เวลามันก็ไม่เพิ่มขึ้นมันก็ไม่ลดลงวันหนึ่งเวลาไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เวลาก็ไม่ได้ลดลงเช่น6 โมงเช้าที่ผ่านมาพรุ่งนี้เช้าก็เจอ6 โมงเช้าอีกมันจะไปเพิ่มขึ้นตรงไหนมันจะลดลงตรงไหนเวลามันอยู่ในค่าคงที่ใช่ไหมก็แปลว่าไม่เสียเวลาไม่ได้เสียเวลาเลยคำว่าเสียแปลว่าจ่ายเช่นเสียเงินใช่ไหมเสียเงินเสียทองเสียของใช้ของกินของอยู่เวลาไม่ได้เสียไปไหนเลยครับอ้าวคิดเป็นไหมทีเนี้ยหลายคนบอกโอ้ยแม่เสียเวลาไม่ได้เสียไปไหนมันอยู่คงที่มันเนี่ยเวลาน่ะมาคำพูดอย่างเงี้ยน่าคิดนะไม่เป็นการทักท้วงให้ก็เอานะหนูงอกมีหน้าที่ที่จะรู้อะไรก็มาทยอยเล่าสู่กันฟัง
เพื่อให้มีจุดเริ่มต้นของการคิดก็ดีของการคิดอะไรครับไม่งั้นความคิดไม่ออกไม่ไปปัญญามันก็ไม่เกิดนะปัญญามันคืออะไรก็คิดของใหม่ได้นั่นแหละครับใช่ไหมครับใช่นะคิดของใหม่ๆได้ก็ถือว่าระดับปัญญาก็ต้องไปอย่างนั้นหรือในหนึ่งเขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์ความคิดพัฒนาการหรือว่าความคิดนอกกรอบเนี่ยต้องมีความคิดนอกกรอบมันถึงเกิดของใหม่ขึ้นของใหม่ที่ว่านั้นภาษาโลกมนุษย์ปัจจุบันเขาจะเรียกว่านวัตกรรมinnovation นวัตกรรมใหม่ก็ new innovation ใช่มั้ยก็คือคิดได้ใหม่พูดได้ใหม่คำพูดก็เป็นนวัตกรรมนะด้วยนวัตกรรมหรือวาทกรรม นะส่วนหนึ่งก็มักจะเจอแต่คำว่าวาทกรรมก็คือเล่นของเล่นวาทศิลป์เห็นไหมวาทศิลป์เขาว่าพูดอย่างมีศิลปะเขาเรียนเขาสอนกันเขาเปิดคอร์สสอนกันโอ้ยรวยกลุ่มรวยกลุ่มนี้กลุ่มรวยกลุ่มเราคือกลุ่มเข้าใจโอเคไหมเราไม่รวยย้ำถ้ารวยด้วยก็ดีแต่ต้องเข้าใจด้วยนะกลุ่มเราเน้นหนักเรื่องความเข้าใจนะกลุ่มเราก็แปลว่าบ้านเราหลอดทีวีนะเน้นหนักเรื่องของความเข้าใจเข้าใจเข้าถึงอย่างเงี้ยเรามาเน้นหนักกับเสียงเหล่านี้กันโอเคไหมครับนะผมก็ล้อไปล้อมากันอย่างเงี้ยมากับไปไปกับมา นะลองถามนักวิทยาศาสตร์ดูสิครับว่าไอ้นักวิทยาศาสตร์ที่เขาไปนู่นศึกษาเรื่องของจักรวาลวิทยาไปศึกษาในสิ่งที่อยู่นอกโลกโอเคไหมครับเขาเห็นนู่นนี่นั่นเขาเห็นนู่นนี่นั่นเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาเห็นมันเกิดขึ้นมาแล้ว 4-5,000 ล้านปีนั่นเช่นดาวดวงนู้นดวงนี้ดาวนพเคราะห์นู่นนี่นั่นดาวฤกษ์นู่นนี่นั่นหรือว่าดาวอะไรต่อมีอะไรก็นู่นนี่นั่นเขาไปเห็นว่าเห็นอยู่นั่นแหละครับแต่เขาบอกว่าเกิดมานานแล้ว 2,000 ล้านปีบ้าง 5,000 ล้านปีบ้างนะเขาเห็นอย่างนั้นถามว่าเขาเห็นอะไร ถ้าถามผมนะเขาเห็นอดีตแปลว่าเขาเห็นที่มาแน่เขาอยู่ในโลกใบนี้แต่เขาเห็นได้ยังไงเขาใช้กล้องขยายที่ว่าเนี่ยมองเขามองวัตถุอันหนึ่งมองเทหะวัตถุอยู่ในท้องฟ้ามองเข้าไปเขาไปรู้ได้ไงว่ามันเกิดมานานตั้ง 4-5,000 ล้านปีนะครับไม่จะบอกเขาเอาตัวขนาดเล็กๆเนี่ยมาอะไรมาขยายสรุปแล้วเห็นแต่อยู่ในจอเล็กๆก็มาวิเคราะห์กันไปมาเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นน่ะมันเกิดมาแล้ว 4-5,000 ล้านปีความจริงไม่ใช่เลยครับสิ่งที่เราอยู่เนี่ยฮะเกิดมา 5,000 ล้านปีสิ่งที่เราอยู่เนี่ยโลกใบนี้นะครับเซซว่าเกิด 5,000 ล้านปีคำพูดอย่างนี้ไม่มีใครรับได้หรอกครับในโลกนี้ไม่มีใครรับได้หรอกใช่ไหมฮะนักวิทยาศาสตร์ก็รับไม่ได้ไม่มีทางรับได้เด็ดขาดยืนยันเพราะว่าเนี่ยที่บอกว่าการรู้จักตัวเองเนี่ยมันสามารถที่จะรู้เวลาที่เกิดมาด้วยครับเพราะฉะนั้นเวลาผมดูเรื่องของสารคดีเอ่ยหรือว่านักวิทยาศาสตร์กลุ่มนาซาเข้าไปเห็นนู่นนี่นั่นเอ่ยผมก็บอกว่าเป็นของเล่นลุงออก เป็นของจริงของเขาแต่เป็นของเล่นลุงออก
เอามาเล่าผ่านหน้าจอผ่านกันให้ฟังกันก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราท่านอย่าติดใจครับเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่นำมาใช้ในการประกอบอาชีพประจำวันของเราเห็นไหมครับรู้ไว้เพื่อประดับเอาไว้ฟังเอาไว้พูดกับคนอื่นเขาน่ะฟังให้รู้เรื่องพอพูดได้นิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้มีอาชีพไปค้นคว้ากับสิ่งเหล่านั้นเห็นไหมครับบุคคลที่เขามีอาชีพกับสิ่งเหล่านั้นก็คือเขาเรียกกันว่านักวิทยาศาสตร์ถ้าเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เราก็แค่ใช้สองหูฟังไว้เล่นๆเพลินๆฟังแบบไม่ต้องให้ตกยุคแค่นั้นเองครับเผื่อที่จะมันทันยุคทันสมัยสักหน่อยนึงเดี๋ยวจะโดนกล่าวหาว่าอยู่หลังเขาไม่เข้าใจเขาอยู่หลังเขาอยู่หลังภูเขาที่ว่าอยู่หลังภูเขาด้านนู้นนะภูเขามันเห็นแค่ด้านเดียวอยู่หลังภูเขาด้านนู้นมืดเลยนะครับฝั่งตรงข้ามครับว่าภูเขาที่ว่านะมองไหมครับไปไหวไหมเนี่ยเอ๊ะผมจะไปรูปแบบไหนหวังว่าคงงงอ่ะนะเอาคำว่างงนึกซะว่าหลับตาเดินอย่าคิดมันมากคำว่างงนึกซะว่าหลับตาเดินลุงงงไม่พาชนอะไรหรอกนะถึงแต่หลับตาเดินลุงงงก็ไม่พาชนนู่นนี่นั่นหรอกไม่พาไปชนไม่พาไปกับปะทะนู่นนี่นั่นนะจ้ะนะก็เพียงแต่ว่าลองเหลาดินสอกันเล่นๆอยู่สำนวนแล้วเหลาดินสอได้ยินบ่อยไหมล่ะครับเหลาดินสอพากันเหลาดินสอให้มันแหลมคมด้วยอะไรด้วยสติปัญญาหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือเปล่านะถ้าใช่ก็ลองพยักหน้าเล่นๆกันเด้อสิบอกนะอ่ะคำถามเล่นๆว่าวิทยาศาสตร์กับศาสนาอะไรเกิดก่อนกันนี่ศาสนากับธรรมชาติอะไรเกิดก่อนกันเห็นไหมนะศาสนาเกิดก่อนวิทยาศาสตร์แง่ๆนะธรรมชาติเกิดก่อนศาสนาแง่ๆเหมือนกันแหละนะเห็นไหมศาสนาใดที่เจาะลึกเข้าไปให้รู้เรื่องราวธรรมชาติในโลกใบนี้รู้ไหมล่ะพี่นะหลักธรรมคำสอนของศาสนาใดที่เจาะลึกไปให้รู้ความเป็นมานะของธรรมชาติได้ดีถ้าถามลุงหงอกนะลุงหงอกบอกว่า คือศาสนาพุทธหรือพระพุทธศาสนาถ้าถามลุงหงอกนะลุงหงอกยืนสง่างามตอบได้คำนี้คำเดียวนะเห็นไหมเห็นไหมล่ะรับได้ไหมครับตรงนี้ถ้ารับได้ก็พยักหน้าซะมันก็จบแต่ทั้งหมดทั้งธรรมชาติมันยังมีก่อนธรรมชาติอีกนะไอ้สิ่งที่มีอยู่ก่อนธรรมชาติใช้คำว่าสิ่งที่มีอยู่ก่อนไม่ใช่สิ่งที่เกิดก่อนนะเกิดก่อนกับมีอยู่ก่อนมันคนละความหมายนะมันคนละความรู้สึกนะมีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมกับเกิดก่อนมันมีอยู่ก่อนโอเคไหมครับพอมองเห็นไหมครับมีอยู่ก่อนกับเขาว่าเกิดก่อนนี่แหละคือภาษาสรุปแล้วภาษาเนี่ยธรรมชาติมันเกิดก่อนศาสนาใช่นะแต่การที่จะรู้เรื่องราวธรรมชาติที่ว่านั้นก็คือภาษาเพราะฉะนั้นภาษาก็คือเป็นสิ่งที่เกิดก่อนศาสนาอีกทีหนึ่งโอ้เห็นไหมล่ะนะภาษานี่เกิดก่อนศาสนาเกิดก่อนทุกๆศาสนางงเต็กไหมพี่เฮ้ยอย่างงนะของแค่นี้งงทำไมล่ะไล่เรียงให้ขนาดนี้แล้วจะไปงงทำไมก็มีแต่เข้าใจมีได้เข้าใจรู้และเข้าใจตามลุงออก
รอวันเข้าถึงเหมือนลุงเงาะเข้าถึงเสียเข้าถึงอะไรเข้าถึงในสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยที่ว่าที่ว่ามาทั้งหมดเมื่อกี้นี่แหละเข้าถึงอะไรล่ะใช่ไหมครับแมนบอใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกไหมครับใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับเรียนแบบคนอื่นซะเลยแล้วตัวเองสร้างแบบตัวเองไม่เป็นไปเรียนคนอื่นซะเลยแล้วคำว่าเรียนคนอื่นเอาคนอื่นเป็นตัวอย่างหรือไอดอลนั่นเองครับใช่ไหมคำว่าเรียนคนอื่นเอาคนอื่นเป็นไอดอลไปไม่ยาวหรอกพี่ไปไม่ยาวหรอกพี่เพราะฉะนั้นสำนวนไทยก็บอกว่าเห็นช้างขี้ก็อย่าขี้ตามช้างใช่ไหมเห็นช้างขี้เอาขี้ช้างมาทำประโยชน์อย่าไปทำตามช้างเอาแต่ขี้ช้างมาทำอะไรก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์แก่เราใช่ไหมครับแล้วก็แก่คนอื่นอีกต่างหากทำนองเนี้ยนี่ก็เป็นคิดเล่นๆแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วมันจะเพลินเพราะมันเองถ้าใครก็ตามที่ใจเปิดรับนะคนที่จะยากทางฝ่ายลูกคือคนที่จับผิดจับถูกฉันผิดกูถูกเธอถูกฉันผิดในใจถ้ายังมีคำว่าผิดถูกอยู่จะลำบากครับบอกให้ทราบไว้นะครับนะอันนั้นถูกอันนี้ผิดถ้าในใจนะยังสรุปไม่เป็นเช่นนั้นอยู่นะลำบากนะครับบอกให้ทราบกลับขั้วมาซะถ้าไม่พูดคำว่าถูกผิดนะถ้าไม่ทำคำว่าถูกผิดจะไม่ใช่อะไรใช้คำว่าดีชั่วกับควรจะทำหรือไม่ควรจะทำภาษาควรจะมันจะอ่อนนะครับมันจะอ่อนควรจะไปควรจะกินควรจะนอนนะฮะต้องไปต้องกินต้องนอนมันแข็งใช่ไหมครับนั่นแหละควรจะใช้ว่าควรจะดีที่สุดเป็นภาษากลางๆนุ่มๆเอาไว้ใช้พูดจากับใครต่อใครควรจะทำดีไหมถ้าเป็นเราทำแน่นอน 100% ถ้าเป็นเขาเราคิดแทนเขาไม่ได้สรุปแทนเขาไม่ได้มันจึงใช้ว่าควรจะเห็นไหมครับเห็นไหมภาษาจะมาใช้เนี่ยก็พิจารณาหน่อยพี่ปานาอาบางคนประกอบสมาชีพชอบไม่สมประกอบแปลว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะการใช้ภาษาเนี่ยครับนะภาษาผู้ขายภาษาผู้ซื้อภาษาผู้ขายคนขายจะต้องเสาะแสวงหาภาษาพูดนะครับให้ผู้ซื้อเขาเข้าใจเห็นไหมใช่นะหรือเขาบอกว่าพูดดีก็คือพูดให้ผู้ฟังเขาเข้าใจพูดในเรื่องขายของก็พูดสิ่งของที่จะขายให้ผู้ซื้อเขาเข้าใจจบแค่นี้ก็ประกอบอาชีพได้แล้วพี่จริงไม่เหมือนการกระทำถ้าทำแล้วก็ทำสิ่งของให้ผู้ที่เขาใช้บริการเราพึงพอใจของที่เราทำแค่นี้